สวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้วันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2564มาที่วัดไทยวันนี้ที่วัดไทยมีงานทอดกฐินพระราชทานแล้วก็มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยครับวันนี้ตัวผมก็มาฉีดวัคซีนเข็ม3และด้วยที่นี่มีบริการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์กับโมเดอร์นาครับคนเยอะมากต่อแถวรายยาวเลยฉีดแรงๆครับฉีดแรงๆฉีดลึกๆที่นี่มีบริการฉีดวัคซีนครับมีคนเยอะมากนี่ก็มาลงทะเบียนที่นี่ลงทะเบียนก่อนแล้วก็นี่ครับบริการฉีดวัคซีนกับพยาบาลเอาคนสวยๆคนแก่ๆนะครับวัคซีนนี่จำตัวไม่ได้เลยผู้ช่วยเยอะเลยอาสาสมัครบริการฉีดวัคซีนศูนย์ส่งเสริมชาวไทยบริการฉีดวัคซีนครับบริการฉีดวัคซีนนี่ลงทะเบียนก่อนนะครับทีนี้บางท่านก็เตรียมผ้าป่าส่วนตัวมานะครับก็ขอเชิญมาถวายแด่ในห้องนะครับผมก็อยากท่านเป็นกลุ่มประเทศมหาวิเทศนะครับทีนี้ในส่วนของท่านประธานนะครับคุณสุนีหอสุวรรณและบุตรชายคุณธนวัฒน์หอสุวรรณพร้อมด้วยคุณยุทธภัทรในโชคภาพและคณะกรรมการที่มาร่วมกันรวมถึงท่านคงสุจินดาและตอลอสันติริศและภรรยาคุณต่อสารลังและภรรยาคุณเศรษฐีบุญนะครับก็ต้องขอเรียนเชิญท่านไปอยู่ในรอบรวมถึงบรรดาคณะกรรมการบอร์ดนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ที่ปรึกษาอันนี้ทำบุญท่าประจำวันครับคุณชอพศนะครับคุณบุญมิทาก็ดูถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนนะครับถ่ายรูปหมู่ก่อนนะครับนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ถือว่างานทุกอย่างผ่านไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับอิ่มบุญเป็นส่วนผสมเดี๋ยวเราเดินไปดูตลาดวัดไทยกันดีกว่าตอนนี้บ่าย3โมงคนก็ยังมีเยอะอยู่เราจะจัดสถานที่ตอนนี้ต่อคิวซื้อกล้วยแขกจะไปดูร้านกล้วยแขกกันดีกว่านี่ร้านกล้วยแขกอันนี้ร้านพะพาวขนมคกคนต่อคิวอันนี้ร้านน้ำเต้าหู้เสาห้าอันนี้ร้านชุ่มปากบาร์บีคิวชิ้นร้านนี้ขายยังไงคะมาละ2บาทจ้ะไปตรงนู้นไปดูตรงนู้นต่อตู้แลกเหรียญโทเค็นนะครับต้องแลกเหรียญก่อนไม่รับเงินสดนี่ที่นั่งรับประทานอาหารหมดเลยนี่เรามาดูตรงนู้นก็มีอะไรขายอีกยังต้องมี
ที่กั้นฉากอยู่นะเพราะว่าป้องกันโควิดมีร้านขนมว่าไงคะร้านไทยคะมีร้านผัดไทยมีร้านข้าวแกงป้าแดงส้มตำเมืองสิงห์มีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านส้มตำลูกชิ้นนี่ก็ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้ร้านข้าวมันไก่ตัวนี้ร้านขายน้ำวัดไทยที่นั่งรับประทานสำหรับประตูปัจจัยกองผ้าป่าสามัคคีดีโดยเฉพาะในส่วนของคุณไอ้ผ้าบรรยากาศคุณพักในโชว์ผ้านะครับรับประทานอาหารบำรุงวัดไทยนั่งได้ทุกที่ครับว่าตรงไหนก็นั่งตรงนั้นเลยโอเคครับบรรยากาศน่าสนุกครับคนยังเยอะอยู่เลยลงรุ่นของปันเหรียญนะครับขอบคุณมาขอบคุณทุกคนที่รับชมครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆบ่อยๆนะครับแล้วมาอุดหนุนอาหารวัดไทยด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับคนเยอะมากน่าสนุกนี่ครับวันนี้ทานก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อเส้นหมี่7เหรียญครับ7 3 21ก็ประมาณ220บาทนี่ครับบรรยากาศที่นั่งรับประทานอาหารนั่งตามสบายครับบริเวณลานรวมถึงทุกประการก็ถ้าทุกทิศทางก็ขอทุกทีและที่ทุกอย่างก็ถ่ายรูปกลุ่มท่าน